เห็นว่ามีคบกันมาแล้วสัก6ปีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วเลิกกันไปอะคะเรื่องมีลูกค่ะก็คือพอเราคบไปได้หลายปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เล่าฟิวความฝันฟิวเจอร์ของเราให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดตลอดเวลาว่าเขาไม่อยากมีลูกมี่ก็บอกว่ามี่อะรู้สึกว่าแต่มี่เด็กอะมี่เกิดมาเป็นมนุษย์แม่คืออยากมีลูกอยากเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่เก็ตจนปีที่6เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันต้องซีเรียสขึ้นแล้วเราก็เริ่มจะ20จะไปตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะคุยกันเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดแบบอยากมีลูกอะไรไงก็กลายหลายรอบเนาะที่เราคุยแล้วมันก็ไม่ลงตัวสักทีจนแบบครั้งสุดท้ายที่มันมีการทะเลาะกันยิ่งใหญ่เลยใช่ป่ะทะเลาะกันใหญ่คือมันเป็นเรื่องนี้ที่ทำให้มันก็มีความหงุดหงิดหมายว่าต่างคนต่างมีข้อนี้ในใจที่รู้สึกว่ามันไม่ออกไปจากหัวไงพี่อ่ะไม่อยากมีจริงๆพี่รู้สึกว่าพี่เคยบอกว่าพี่รู้สึกว่าโลกเราสมัยนี้มันอยู่ยาก